นี่ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่เห็นไหมนี่ก็ใช่นะครับนี่ก็ใช่นะฝั่งขวาก็ใช่นะครับนี่ก็ใช่นะครับขวามือครับทั้งสองหลังเลยใช่ไหมพี่นี่ก็ใช่นะครับดูจากร่องรอยแล้วก็ด้วยทางมาน่าจะเป็นสีนะครับนี่สีเหลืองพ่วงนี่ก็ใช่นะครับเพื่อนๆนะครับผมนับไม่ได้จริงๆนะครับตรงนู้นก็ใช่นะครับนี่ครับนะTOT ครับ TOT นี่ก็ใช่นะครับนี่ก็ใช่นี่ใช่เลยนี่สวัสดีครับผมยะองแตกเกษตรซอกราวนะครับคลิปนี้นะผมอยู่ที่จังหวัดตราดผมกำลังคลุกวงในกับวงการบ้านนกนะครับนี่นะครับก็คือบ้านนกอย่าเรียกบ้านนกเลยดีกว่าครับเรียกว่าตึกนกนะครับคลิปที่แล้วผมให้ข้อมูลเพื่อนๆไปนะครับว่าท่านแม่ทัพนะครับทำไมถึงกล้าหาญแท้มาซื้อตึกนกนะครับโดยที่มีคู่แข่งอยู่ตั้ง2ตึกนะครับข้อมูลที่แท้จริงนะครับเป็นเรื่องที่ผมประหลาดใจมากเลยนะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับเพื่อนๆแวกรัศมีไม่เกิน5กิโลนี้นะครับมีตึกนกนะมีเป็นร้อยเลยครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปขี่มอเตอร์ไซค์ดูกันนะครับแล้วก็รบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกให้กระจ่างแจ้งแก่ใจผมรู้สึกสับสนเหลือเกินนะครับตกลงทำก่อนรวยก่อนหรือทำก่อนเจ๊งก่อนนะครับแล้วก็จะรบกวนเพื่อนๆด้วยนะครับว่าพิกัดไหนจังหวัดไหนมีนายกเยอะนะครับบอกผมมาหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูกันเลยครับว่ามีเยอะแค่ไหนไปรับชมเลยคือประเด็นก็คือว่า
มรู้สึกประหลาดใจมากเลยครับเพราะว่าเท่าที่ศึกษามานะครับท่านแม่ทัพก็บอกว่าเขาเรียกอะไรในรัศมีนะครับก็ควรดูนะครับว่าคู่แข่งน้อยคู่แข่งเยอะนะครับนี่จะใช่ซ้ายมือใช่ครับซ้ายขวาก็มีนะครับนู่นจะใช่ครับไกลนู่นนะครับนู่นนะครับตึกข้างหน้านู่นนะครับเห็นไหมเนี่ยครับท่านแม่ทัพบอกว่าต้องเช็คนะครับว่ารัศมีเนาะกี่กิโลนะครับควรจะมีคู่แข่งน้อยน้อยใช่ไหมใช่แล้วแต่ใช่หมดเลยครับมาครั้งนี้นะครับผมไม่รู้นะครับว่าโอ้ทำไมนะครับลูกพี่ผมนะครับท่านแม่ทัพรังนกแท้ทำไมถึงกล้าหาญทานชัยมากเลยนะครับกล้ามานะครับทั้งที่ตรงนี้นะครับก็มีบ้านนกนะครับอันนี้แค่ถนนใหญ่นะครับเพื่อนๆแค่ถนนใหญ่นะครับแล้วเข้าซอกเข้าซอยอีกนะครับน่าจะโอ้แค่ถนนใหญ่นี่ก็มีเป็นร้อยนะครับแล้วเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับถ้ามันอยู่เข้าไปข้างในอีกนะครับมันจะขนาดไหนนะมันน่าจะต้องมีเยอะแน่ๆเลยเนาะพี่วุฒิเนาะใช่แล้วครับมีเยอะมากนะครับมันก็เลยทำให้ผมสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเนาะไอธุรกิจบ้านนกเนี่ยมันเป็นอะไรทำไมมันมีคนทำกันเยอะแยะมากมายแล้วเขาไม่ได้กลัวเลยหรือว่ามันมีคู่แข่งเยอะหรือจะบอกว่านี่จะใช่เนาะพี่เนาะใช่ครับหรือจะบอกว่าเขาเรียกอะไรทำแห่ตามกันนะครับคือล่องรอยของการทำนะครับผมว่านั่นก็ใช่นะครับมันมากกว่า15ปีนะครับเพื่อนๆมากกว่า15ปีนะครับแต่ทำไมนะครับถ้ามีคนทำแล้วมันไม่มีนกเข้าแล้วทำไมมันถึงยังมีคนทำอยู่เรื่อยๆนะเพื่อนๆสังเกตนะครับเห็นไหมครับปูนใหม่กับปูนเก่านะครับแปลว่ามันมีร่องรอยการทำนะครับขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับนี่นะครับนี่คือในใจกลางเมืองตราดเลยนะครับนี่คือโรงพยาบาลตราดในใจกลางจริงๆครับเพื่อนๆนี่นะครับแค่นี้นะครับเราขี่มาถึงกิโลไหมพี่4โลประมาณ4โล5โลจากที่เราอยู่ประมาณ4โล5โลนะครับนะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับก็เลยจะบอกเพื่อนๆว่ายังไงดีเนี่ยนะครับเพื่อนๆผมก็เลยสงสัยมากเลยครับว่าโอ้โหทำไมเขาทำมากันเยอะมากๆเรียกว่านับหลังไม่ถูกเลยนะครับโอ้โหเป็นร้อยนะครับแค่ถนนเส้นใหญ่เนี่ยนะครับยังไม่ได้ออกไปดูซอกไปดูซอยเลยนะครับมันยังเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับช่วยคิดตามผมหน่อยนะครับว่าตกลงมันคือทำก่อนรวยก่อนหรือทำก่อนเจ๊งก่อนนะครับแต่ถ้ามันเจ๊งนะครับเพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับก็ยังมีร่องรอยของปูนใหม่ซึ่งแบบน่าจะสร้างประมาณสักปีที่แล้วนี่ประมาณนี้นะครับดูจากร่องรอยปูนนะครับทำไมนะครับเหตุใดทำไมถ้ามันเจ๊งหรือไม่ดีจริงนะครับทำไมมันยังมีคนทำยังทำอยู่เลยครับทั้งที่เนี่ยครับให้เพื่อนๆดูเลยนะครับปริมาณของบ้านนกนี่มันเยอะแยะมากมายเลยครับทำไมนะครับถ้ามันไม่ดีจริงนะครับทำไมคนถึงยังสร้างกันอยู่นะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับอย่างผมเองนะครับมานี่ทุนน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับผมมานี่ผมก็ว่าโอ้โลเคชั่นแบบนี้ผมไม่น่าลงทุนนะครับเพราะว่ามันคู่แข่งเยอะนะครับแล้วผมก็ยอมใจลูกพี่ผมเลยนะครับผมก็นะครับไม่รู้ลูกพี่ผมนะครับท่านแม่ทัพนะครับทำไมถึงอาหารขนาดนี้นะครับเพื่อนๆโอ้โหนะครับแล้วแบบกล้ามาซื้อตึกนะครับทั้งที่คู่แข่งกันนะครับมีเป็นร้อยน่าจะถ้าผมไม่ขี้โง่เกินไปก็น่าจะมีเป็นพันนะครับผมก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้แค่ถนนใหญ่เนาะเพื่อนๆคู่แข่งเยอะขนาดนี้นะครับแกก็ยังกล้านะครับที่มาสร้างนะครับผมนี่นะครับผมก็ถือโอกาสนะครับแวะมาตลาดเลยนะครับเดี๋ยวลงรถก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงกันเนาะเดี๋ยวจอดรถก่อนนะครับผมตอนนี้ก็จอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับพี่วุฒิเดี๋ยวรบกวนพี่วุฒิหน่อย
เดี๋ยวนี่ก่อนช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยเอาอะไรไปซื้อไก่ป่ะโอเคนะครับเพื่อนๆครับนะครับผมก็เกิดความสงสัยมากเลยนะครับเกิดความแบบสงสัยจริงๆนะครับว่าบ้านนกเนี่ยนะครับมันเป็นธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งครับทำไมนะครับคนเขากล้าลงทุนกันมากนะครับมันยังติดค้างอยู่ที่หัวสมองผมเลยนะครับสรุปแล้วเนี่ยครับบ้านนกเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เห็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ทำก่อนด้วยก่อนหรือทำก่อนเจ๊งก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับคนไหนที่อยู่ในแวดวงองค์การบ้านนกนะครับหรือที่พอมีความรู้หน่อยนะครับก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผมแล้วนะครับถ้าผมมีทุนน้อยๆเบี้ยหอยน้อยๆนะครับเพื่อนๆที่อยู่ตามจังหวัดไหนนะครับก็สังเกตดูนะครับว่ามีนกบินไหมครับคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับว่าตรงนู้นมีนกเยอะนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับผมดูโลเคชั่นนะครับนกเยอะก็จริงนะครับบ้านนกก็เยอะเหมือนกันนะครับถ้าในส่วนตัวผมไม่กล้ามาแข่งนะครับคือต้องยอมใจลูกพี่เลยนะครับแล้วแกมั่นใจด้วยนะครับว่านกจะต้องเข้าแน่นอนนะครับต้องแบบคือแบบคืนทุนไม่นานนะครับกะเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวก็ให้เพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าตกลงมันยังไงกันแน่นะครับว่ามันมีโอกาสทำได้จริงไหมหรือยังไงนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ช่วยกดติดตามช่องเกษตรซอกราไว้ด้วยนะครับผมจะได้มีข้อมูลมาอัปเดตเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆนะครับทุกแขนงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมครับรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรซอกราจะนำมาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ